ชมครับในสัปดาห์นี้เราเองก็ยังมีอีกหลายหมุดหมายที่ต้องมาเฝ้าจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดนะครับอย่างสิ่งสำคัญอีกอย่างก็คือการประชุมกันของประเทศใน EU เกี่ยวกับเรื่องของการคว่ำบาตรพลังงานจากรัสเซียนะครับในขณะเดียวกันทางผู้นำของสหรัฐก็วางแผนว่าจะเดินทางไปที่โปแลนด์ในช่วงปลายสัปดาห์นี้ครับโฆษกทำเนียบขาวอย่างเจนซากิก็แถลงนะครับว่าทางด้านของท่านประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐก็จะเดินทางเยือนโปแลนด์ในวันศุกร์ที่25มีนาคมนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางรับมือการสู้รบในยูเครนที่ทำให้เกิดวิกฤตทางด้านของสิทธิมนุษยชนและก็ปัญหาทางด้านมนุษยธรรมโดยไบเดนนั้นนะครับจะเดินทางเยือนกรุงวอร์ซอของโปแลนด์เพื่อร่วมประชุมทวิภาคีกับทางด้านของประธานาธิบดีอังเดรย์ดูด้าของโปแลนด์แต่ก็ยืนยันนะครับว่าทางไบเดนนั้นไม่มีแผนเดินทางเยือนยูเครนแต่อย่างใดทางนี้นะครับก่อนบินไปที่โปแลนด์ไบเดนก็มีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมกับชาติพันธมิตรขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ผู้นำของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ประเทศหรือว่า G7 แล้วก็บรรดาผู้นำของสหภาพยุโรปหรือว่า EU โดยวันพฤหัสที่24มีนาคมนะครับซึ่งก็จะเป็นการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระดับนานาชาติเพื่อที่ว่าจะออกมาสนับสนุนยูเครนนะครับการเดินทางเยือนโปแลนด์ของไบเดนก็มีขึ้นหลังจากที่สหรัฐปฏิเสธรัฐบาลโปแลนด์ถึงการส่งเครื่องบินรบมิก29ให้กับยูเครนผ่านฐานทัพอากาศของสหรัฐเพราะว่าจะสร้างความวิตกกังวลต่อพันธมิตรชาตินาโต้ที่เกรงแหละครับว่าจะถูกดึงเข้าสู่สงครามเพราะว่าโปแลนด์นั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสมาชิกของนาโต้นะครับขณะที่ยังมีความเคลื่อนไหวจากรัฐบาลของประเทศต่างๆในสหภาพยุโรปหรือว่า EU ที่เตรียมที่จะพิจารณาว่าจะใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียหรือไม่โดยในสัปดาห์นี้บรรดาผู้นำ EU ก็จะร่วมหารือกับทางด้านของผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับนโยบายที่จะใช้ตอบโต้รัสเซียซึ่งบุกเข้าไปโจมตียูเครนนะครับโดยทางทูตอาวุโสจาก EU ก็เปิดเผยว่า EU นั้นกำลังอยู่ระหว่างการกำหนดมาตรการคว่ำบาตรระลอกที่5ต่อรัสเซียโดยในวันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของสหภาพยุโรปก็จะร่วมหารือกันนะครับก่อนที่จะเปิดฉากประชุมร่วมกันกับทางด้านของไบเดนในวันที่24มีนาคมนี้รวมไปถึงชาติสมาชิกนาโต้30ประเทศชาติสมาชิกสหภาพยุโรปและก็กลุ่มประเทศ G7 ซึ่งก็รวมถึงญี่ปุ่นด้วยนะครับโดยทั้ง EU เนี่ยก็ต้องมาพิจารณานะครับว่าอาจจำเป็นต้องใช้ทางเลือกที่รุนแรงขึ้นอย่างการคว่ำบาตรน้ำมันของรัสเซียซึ่งสหรัฐและอังกฤษนั้นก็เดินหน้านำร่องไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับแต่ปรากฏว่าสมาชิกยุโรปอีก27ประเทศนั้นตอนนี้ก็ยังคงสงวนท่าทีเนื่องมาจากว่าต้องพึ่งพาน้ำมันจากรัสเซียจำนวนมากอันหนึ่งว่าทูตเองเนี่ยก็เปิดเผยกับทางรอยเตอร์ว่ากลุ่มประเทศบอลติกซึ่งรวมไปถึงลิทัวเนียนั้นได้สนับสนุนแนวทางการคว่ำบาตรภาคน้ำมันของรัสเซียขณะที่ทางด้านของเยอรมนีก็ออกมาเตือนนะครับว่าการทำแบบนี้อาจจะเร็วเกินไปเนื่องมาจากว่าราคาพลังงานยุโรปนั้นยังคงสูงมากอยู่ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเย็นอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งผ่านทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดชมรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ